ผ่านพ้นเกมแรกของฤดูกาลสำหรับทุกทีมไปเรียบร้อยเช่นเดียวกับปีศาจแดงที่เพิ่งบทกับวูฟแฮมตันในนัดเปิดฤดูกาลไปช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยก่อนจะไปว่ากันถึงประเด็นก่อนและหลังเกมเรามาเริ่มต้นด้วยเนื้อหาต่างๆที่น่าสนใจกันก่อนครับเปิดที่ประเด็นก่อนเกมเมื่อคืนนี้ที่น่าสนใจบางอย่างนั่นคือบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมของเอริกเทนฮากที่ถูกถามเรื่องสถานการณ์ของแฮร์รี่แม็กไกวร์อดีตกัปตันทีมที่กระบวนการย้ายทีมอย่างคาราคาซังซึ่งกุนซือชาวดัตมีท่าทีที่ค่อนชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมบนชุดคำพูดที่ฟังดูแล้วคับคายคับคาจะเริ่มแข็งมากขึ้นนั่นก็คือว่าสำหรับแฮร์รี่ผมอธิบายอยู่เสมอว่าเขาต้องต่อสู้เพื่อตำแหน่งของเขาเขามีความสามารถมากพอจะเป็นเซนเตอร์ตัวเลือกแรกที่ดีที่สุดของทีมชาติอังกฤษได้แล้วทำไมเขาจะไม่ดีพอมีที่ทางในทีมของเราแต่เขาต้องพิสูจน์มันต่อเมื่อเขาไม่มีความมั่นใจมากพอจะสู้เมื่อนั้นเขาก็ต้องตัดสินใจแล้วไปต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ของแฮร์รี่แม็กไกวร์ต่อให้เขาจะฮึดสู้มากแค่ไหนแต่โอกาสที่จะพาตัวเองแทรกกลับมาเป็นตัวจริงของสโมสรแบบยาวนานให้ได้อีกครั้งนั้นมันเรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะจุดที่สำคัญกว่าความใจสู้หรือไม่นั่นก็คือเรื่องของแนวทางการเล่นที่เป็นสิ่งจำเพาะซึ่งมันชัดมากว่าในความเก่งกาจตามแนวทางที่แฮร์รี่แม็กไกวร์เป็นนั้นมันไม่สอดรับกับรูปแบบฟุตบอลที่เอเด็กเทนฮากต้องการให้ทีมเล่นซึ่งมันก็เลยทำให้เวลาที่แม็กไกวร์ได้ลงสนามก็มักจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นให้หงุดหงิดลำคาญใจอยู่ตลอดแต่มันไม่ได้หมายความว่าตัวเขานั้นไม่เก่งกาจอะไรเพราะนักฟุตบอลอาชีพที่ก้าวมาถึงจุดนี้ได้อย่างน้อยๆก็คือพวกเขามีความสามารถในตัวเองที่สูงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกครับว่าสไตล์ของแฮร์รี่แม็กไกวร์ไม่เหมาะกับสไตล์การทำงานของเอเด็กเทนฮากฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องของความไม่เหมาะสมระหว่างกันและกันนอกจากนั้นก็ยังมีอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของอนาคตเมสันกรีนวูดตามสกู๊ปข่าวของเดลิติกที่เขียนโดยลอรีวิทเวลซึ่งเนื้อหาหลักๆที่น่าสนใจคือการยืนยันว่ากระบวนการตัดสินใจเรื่องนี้จะถูกยืดระยะเวลาออกไปอย่างน้อยจนกว่าจะเข้าเดือนกันยายนโดยจะเป็นช่วงโปรแกรมทีมชาติในเดือนกันยาถึงจะมีการขยับในส่วนประเด็นของเมสันกรีนวูดอีกทีนึงนอกจากนั้นก็ยังมีการยืนยันว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับริชาร์ดอาร์โนซีโอสโมสรที่จะเป็นผู้ประสานงานทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการย้ำด้วยว่าการตัดสินใจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของทีมหญิงเพียงอย่างเดียวแต่จะขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนโดยรวมของทางสโมสรที่เป็นที่สิ้นสุดมากกว่าพร้อมกับที่มีข้อความปิดท้ายว่าท่าทีของเอริกเทนฮากนั้นเปิดกว้างต่อการให้โอกาสกรีนวูดได้กลับมาสู่ทีมแต่ที่สุดแล้วตัวของเทนฮากเองก็มาอยู่ในตำแหน่งที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในส่วนงานอื่นที่รับหน้าที่เรื่องนี้โดยตรงก็เท่ากับว่าเมสันกรีนวูดยังคงอยู่ในสถานะแขวนแล้วแขวนอยู่และจะแขวนต่อไปจนถึงอย่างน้อยถึงเดือนกันยายนนั่นเองครับส่วนเรื่องที่จะตามมาจากนี้เมื่อกระบวนการถูกเลื่อนไปหลังสิงหาคมก็เท่ากับว่าตลาดนักเตะปิดตัวมันก็จะมีผลลัพธ์ออกมา2ทางนั่นคืออนุญาตให้กลับมาสู่ทีมและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการทำงานของทีมชุดใหญ่ที่ฐานบัญชาการแคลิงตันได้อีกครั้งหรือไม่เช่นนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่หากว่าผลตัดสินสุดท้ายออกมาคือการไม่อนุญาตให้กลับมาสู่ทีมก็อาจมีการพิจารณายกเลิกสัญญาระหว่างกันเพื่อให้เมสันกรีนวูดกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์และหาสโมสรเล่นต่อได้ในทันทีแม้ตลาดจะปิดอยู่ก็ตามส่วนความคืบหน้าเล็กน้อยจากดิวเบนจามังปาวาที่ปีแสดงออกชัดเจนว่าอยากได้ตัวจริงๆแม้จะโดนปฏิเสธข้อเสนอมาแล้วรอบหนึ่งนั้นล่าสุดก็เป็นทางสื่อเยอรมันอย่างบิลที่ทำรายงานเอาไว้เพิ่มเติมว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องของตัวเลขค่าตัวซึ่งทางปีศาจแดงพร้อมรับจบที่25ล้านปอนด์แต่เสือใต้มีท่าทีไม่อยากขายนั้นก็แย้มออกมาว่าถ้าต้องปล่อยจริงๆพวกเขาพอใจมากกว่าที่ตัวเลข 38-43 ล้านปอนด์เท่านั้นโดยมีปัจจัยเพิ่มเติมเสริมเข้ามาอีกว่าการที่เสือใต้ไม่ยินดีจะปล่อยปาวาออกจากทีมแม้เหลือสัญญาแค่ปีเดียวที่เสี่ยงจะเสียฟรีในตลาดหน้าร้อนปีต่อไปเป็นเพราะพวกเขาพลาดดิวไควอเกอร์ที่ตั้งใจเอาเข้ามาทดแทนแต่ที่แน่ๆตามที่สื่อกล่าวอ้างออกมาก็คือตัวของปาวามีความต้องการอยากย้ายทีมจริงๆเพราะเขาไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตในเยอรมันซึ่งพอมันมีชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาตัวนักเตะก็ตั้งใจจริงๆว่าอยากย้ายมาเล่นในโรงละครแห่งความฝันอีกจุดที่สำคัญจากเนื้อหาข่าวก็คือมีการติดต่อเรื่องสัญญาส่วนตัวระหว่างปาวากับปี้แสดงไปแล้วหลายสัปดาห์ก่อนนั่นเท่ากับสรุปได้ว่าดิวนี้เหลือแค่เพียงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากข้อยุติกับบาเยิร์นมิวนิกให้ได้ทุกอย่างก็จะจบส่วนถ้าไม่สามารถทำได้จริงๆสื่อก็ระบุเช่นกันว่าปี้แสดงวางเป้าหมายรองลงไปเป็นพวกชองแคโตดิโบและตัวเลือกสุดท้ายคือเอมอนแทปโซบาของทีมห้างยาเลเวอร์คูเซ่นนั่นเองไปต่อกันที่หลากหลายประเด็นที่เกิดในเกมการแข่งขันของปีแสดงเมื่อคืนที่ผ่านมาเอริกเทนฮากจัดเต็มระบบโดยผู้เล่นชุดที่สมบูรณ์และแข็งแกร่งที่สุดในโมงยามนี้นำโดยผู้รักษาประตูตัวใหม่อังเดโอนาน่าแนวรับวันบิซาก้าชอมาร์ติเนสและวาลานแดนกลางใช้คาเซมิโร่เป็นตัวยืนและมีเมสันเมาส์กับบรูโน่เฟร์นันเดสเป็นพลังงานคู่ที่ยืนสูงกว่าส่วนตัวลุกสองข้างใช้กานาโชทางซ้ายอันโตนี่ทางขวาและมีมาร์คัสแรดฟอร์ดยืนค้ำเป็นหน้าเป้าซึ่งก็ถือว่าตรงตามที่กระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าแม้ทีมจะได้ฮอยลุนมาแล้วแต่การที่ลานมุดฮอยลุนยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เทนฮากก็ต้องใช้แรดฟอร์ดไปก่อนและที่สำคัญคือแม้ฮอยลุนจะหายเจ็บกลับมามันก็มีโอกาสที่เทนฮากจะสลับใช้งานกับแรดฟอร์ดในตำแหน่งหน้าเป้าเพื่อให้ฮอยลุนได้ค่อยๆปรับสภาพตัวเองเข้ากับทีมแบบค่อยเป็นค่อยไปขณะที่เอเด็กเทนฮากพูดกับทางสกายสปอร์ตก่อนเกมการแข่งขันว่าระวังรากฐานที่แข็งแรงมาแ
แล้วแต่เวลานี้มันคือเรื่องของการต่อยอดรากฐานนั้นยกระดับการเล่นให้ดีขึ้นและปรับปรุงในส่วนของวิธีการเล่นให้ดีขึ้นแน่นอนว่าเราต้องทำให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกด้วยผมหมายถึงผู้เล่นทุกคนต้องยกระดับเกมของพวกเขาโดยเฉพาะแรดฟอร์ดที่ผมเชื่อจริงๆว่าเขายังทำได้ดีกว่านี้อีกมากส่วนการตัดสินใจประเดิมอังเดลนาน่าในเกมลีกนัดแรกนั้นกุนซือชาวรัสเผยว่าเขาเล่นได้หลายแนวทางทั้งการมีส่วนในกระบวนการเกมรุกของทีมและก็แนวทางการครองบอลเช่นเดียวกับการเล่นเป็นผู้รักษาประตูในทีมที่ไล่เกมรับต่ำลงมาเขาทำให้เห็นมาแล้วที่อินเตอร์มิลานผมไม่ได้ห่วงอะไรในตัวเขาส่วนเหตุผลการหยิบเมสันเมาลงตัวจริงก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าสิ่งที่เอเด็กเทนฮากอธิบายว่าเป็นเพราะนี่คือผู้เล่นที่เพิ่มไดนามิกของเกมได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งมันจะช่วยทุกภาคส่วนของทีมได้ดีมากๆตามไปด้วยเช่นเดียวกับเหตุผลการเลือกกานาโชสตาร์ตัวจริงว่าซีซั่นที่ผ่านมาเด็กคนนี้พิสูจน์อะไรหลายอย่างเขามีความสามารถมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวปัญหาเสมอในสถานการณ์ดวล1ต่อ1ทั้งตอนที่มีบอลและไม่มีบอลโดยเฉพาะเวลามีบอลในการเลี้ยงตะลุยของเขาเป็นตัวสร้างจังหวะจบสุดท้ายที่ดีมากๆนั่นคือสิ่งที่เขามอบให้ทีมได้และผมคาดหวังสิ่งนั้นจากตัวเขาเขาเคยพิสูจน์มาแล้วว่ามีผลกระทบกับเกมเวลาเป็นสำรองถูกเปลี่ยนลงมาตอนนี้มันคือเรื่องของความเหมาะสมของโอกาสที่ผมจะให้เขาพิสูจน์ว่าทำได้เวลาลงสนามตัวจริงบ้างทว่าเรื่องของรูปเกม45นาทีแรกที่ออกมานั้นต้องยอมรับว่าน่าผิดหวังได้อย่างเต็มปากนะครับสำหรับแฟนบอลปีศาจแดงเพราะเกมของทีมที่เล่นกันออกมาค่อนข้างจะพูดได้ว่าเหมือนคนที่ยังไม่ตื่นเต็มตาสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเจ้าหนูอเลฮันโดกานาโชที่ผลงานส่วนตัวครึ่งเวลาแรกมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดเต็มไปหมดไม่ว่าจะจังหวะตัดสินใจเล่นที่ขัดๆเกินๆจังหวะให้บอลคือลูกชอที่พลาดจนโดนคู่แข่งโต้กลับและมีส่วนทำให้ชอโดนใบเหลืองถือเป็น45นาทีแรกที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่สำหรับกานาโชขณะที่แม้เปอร์เซ็นต์ครองบอลครึ่งแรกยูไนเต็ดจะมีตัวเลขที่มากกว่าในระดับ 61% ทว่ารายละเอียดการครองบอลไม่ได้สะท้อนความคืบหน้าของเกมในสนามออกมาเพราะส่วนใหญ่เป็นการครองบอลถ่ายเทไปมาหาช่องที่จะเข้าทำแทบไม่ได้ส่วนโอกาสยิงก็แทบไม่ต่างกันคือแม้ยูไนเต็ดจะมีตัวเลขยิงที่มากกว่าในสัดส่วน8ครั้งต่อ5ครั้งโดยโอกาส8ครั้งของปีศาจแดงมีตรงกรอบ1ครั้งเท่านั้นส่วนวูลแฮมตันไม่มีตรงกรอบเลยจากโอกาส5ครั้งก็จริงแต่ถ้าใครดูเกมจะสังเกตได้ชัดเจนว่าโอกาสของวูลแฮมตันที่ได้ลุ้นนั้นเป็นโอกาสในแบบได้น้ำได้เนื้อมากกว่าของทางปีศาจแดงอีกจุดที่น่าสนใจคือการทำหน้าที่ของบรรดาตัวลุกแดนบนที่ไม่ค่อยจะประติดประต่อกันสักเท่าไหร่บทบาทในเกมของทั้งเมสันเมาและมาร์คแรดฟอร์ดค่อนข้างมีน้อยซึ่งอาจจะบอกได้ว่าแทบไม่มีอิทธิพลอะไรกับเกมสักเท่าไหร่เมื่อนำสิ่งนี้ไปประกอบกับฟอร์มของกานาโชที่เข้าคันพิการในครึ่งเวลาแรกก็ยิ่งทำให้เกมของยูไนเต็ดในครึ่งแรกไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวมากไปกว่าการให้บอลไปมาโดยไม่ค่อยจะกล้าแทงทะลุคุกคามแนวรับของวูฟอย่างที่แฟนบอลคาดหวังกันมากนักอย่างที่บอกครับโดยรวม45นาทีในครึ่งแรกน่าผิดหวังแบบ 100% ขณะที่ครึ่งหลังเริ่มต้นด้วยการที่เอเด็กเทนฮากจำใจต้องถอดลิซานโดมาร์ติเนสออกและให้วิกตอร์ลินเดอร์เลิฟลงไปประจำการแทนโดยเหตุผลสำคัญก็คือมาร์ติเนสติดใบเหลืองมาจากครึ่งเวลาแรกเช่นเดียวกับลูกช็อตที่อยู่ฝั่งซ้ายก็ติดใบเหลืองเช่นกันและการที่พรีเมียร์ลีกณเวลานี้มีกฎที่เข้มงวดกับแนวทางการแจกใบเหลืองผู้เล่นที่มากขึ้นเป็นเหตุที่เชื่อได้ว่าทำให้เทนฮากต้องการเอาไว้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายแบบไม่คาดคิดขึ้นมาภาพรวมเกมครึ่งหลังแรกๆยังเอื่อยเฉยไม่ต่างจากครึ่งเวลาแรกกระทั่งมีจังหวะที่วูแฮมตันได้ลุ้นจังๆแต่ไม่เข้าในช่วงต้นครึ่งหลังที่ทำให้เหมือนเป็นการกระตุกให้ผู้เล่นปีศาจแดงเริ่มตื่นและมีการไล่ยกระดับเกมขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันวูฟเองก็มีการเพิ่มความเข้มข้นในเกมขึ้นมาด้วยซึ่งก็เลยทำให้เกมตั้งแต่ช่วงกลางครึ่งหลังไปจนจบเกมมีความสนุกมากขึ้นไม่ชวนง่วงเหมือนอย่างครึ่งแรกมากนักจนนาที76หลังปีศาจแดงพยายามขึงเกมบดใส่อยู่นาน2นานแมนยูก็ปลดล็อกประตูขึ้นนำจากจังหวะตวัดบอลของวานบิซาก้าเข้ากรอบเขตโทษลงหัวลาเฟลวาลานทยานโคกลายเป็นประตูแรกของทีมประจำฤดูกาลนี้ซึ่งจะต่อยอดไปเป็นประตูชัยให้ทีมเก็บ3คะแนนประเดิมฤดูกาล 2023-24 ได้สำเร็จในตอนจบและอันที่จริงก่อนจะไปพูดถึงจังหวะประตูขึ้นนำก็ต้องชมการแก้เกมของเอเด็กเทนฮากที่ส่งคริสเตียนเอเร็กเซนกับเจดอนซานโชลงมาแทนทั้งเมสันเมาและกานาโชซึ่งเป็น2คนที่ทำผลงานได้ไม่ดีมากเท่าไหร่ตลอด68นาทีในสนามซึ่งพอเอเร็กเซนกับซานโชลงมาแม้จะไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมากแบบพลิกหน้ามือไปหลังมือขนาดนั้นแต่มันก็ได้ทำให้มิติเกมของแมนยูมีเพิ่มขึ้นและนำไปสู่ช่วงเวลาที่ได้ขึงเกมจนได้ประตูจากวาลานในนาที76นั่นเองครับขณะที่ช่วงท้ายเกมที่ทดเวลากัน7นาทีลากยาวไปเกือบ10นาทีนั้นมีจังหวะที่อังเดลนาน่าออกมาตัดบอลแต่ดันปะทะกับเล่นวูฟแฮมตันจนแฟนผีใจหายนึกว่าอาจจะเสียจุดโทษแต่เมื่อกรรมการไม่ได้พิจารณาก็เลยส่งให้ลูกทีมของเอเด็กเทนฮากเก็บ3คะแนนประเดิมซีซั่นใหม่ได้สำเร็จตัดเกรดคะแนนผู้เล่นหลังเกมจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิวโอนาน่าวานบิซาก้าและวาลานรับไปคนละ7คะแนนในแผงแนวรับส่วนอีก2คนอย่างมาร์ติเนสที่เล่นไปแค่45นาทีรับไป5คะแนนในขณะที่ลูกชอคงมาตรฐานที่6คะแนนแดนกลางมีคาเซมิโรได้ไป7คะแนนส่วนที่เหลือไล่เรียงตัวมาเลยมีทั้งเมสันเมาส์บรูโน่เฟรนเดสอเลฮันโดกานาโชอันโตนี่และแรดฟอร์ดนับกันทั่วหน้า4คะแนนบนนิยามของคำว่าฟอร์มการเล่นน่าผิดหวังไม่ต่างกันมากนักโดยเฉพาะอเลฮันโดกานาโชที่ในคำอธิบายประกอบการให้คะแนนระบุชัดเลยว่านี่คือหนึ่งในเกมที่เขามีผลงานน่าผิดหวังที่สุดขณะที่มาคัตแรดฟอร์ดกับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าถูกระ
ระบุว่ายังไงแรดฟอร์ดก็ไม่มีทางจะเอาดีในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าได้เพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาจริงๆส่วนตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมามี5คะแนน2รายนั่นคือลินเดลเลฟกับเปียสตี้ส่วนเอริกเซนซานโชและแม็กโทมิเน่รับไปคนละ6คะแนนเท่ากันอย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมาไม่โกหกตัวเองนั่นคือนี่เป็นชัยชนะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นก็ได้ไร้รูปทรงแบบสุดๆโดยเฉพาะแต่ละนาทีที่ผ่านไปของเกมให้ความรู้สึกเหมือนพวกเขาแค่กำลังเอาตัวรอดไปตามจังหวะเท่านั้นทว่าประตูเดียวจากลาเฟวาลานเหมือนน้ำฝนชะลมในหน้าแล้งที่ทำให้พวกเขาผ่านพ้นเกมที่ย่ำแย่เกม1เกมนี้ได้โดยชัยชนะตรงตามที่ดิมิทาเบอร์ปาตอฟให้ความคิดเห็นเอาไว้หลังเกมว่าพวกเขาเล่นฟุตบอลกันได้น่าเกลียดจริงๆแต่นั่นแหละมันคือวิธีการเอาชนะเกมการแข่งขันไปแบบผักชีโรยหน้าไปก่อนทว่าก็ต้องไม่ลืมว่าคุณไม่มีทางจะชนะแบบผักชีโรยหน้าไปแบบนี้ได้ทุกเกมวันนี้ยูไนเต็ดแค่โชคดีที่หนีรอดออกมาจากเกมด้วยชัยชนะได้สอดรับกับคอมเมนต์ของแกรี่เนวิลล์ที่พูดแบบตรงไปตรงมาว่ายูไนเต็ดเล่นกันประหลาดๆและมันให้ความรู้สึกว่าพวกเขาแค่โชคดีเท่านั้นแหละที่ได้3คะแนนมาของได้ผมพูดตรงๆว่าผลงานของพวกเขาเกมนี้ไม่ได้คู่ควรกับ3คะแนนเลยจริงๆพร้อมทั้งยังวิจารณ์แดนกลางของปีศาจแดงด้วยว่าไม่มีเลยยูไนเต็ดลงเล่นแบบที่ไม่เหมือนมีแดนกลางเลยและมันจะต้องเป็นปัญหาใหญ่ให้เอริกเทนฮากปวดหัวอีกมากแน่ๆส่วนจังหวะปะทะหนักของโอนาน่าที่เป็นประเด็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังนั้นความเห็นของทีมฮาวเวิร์ดอดีตผู้รักษาประตูของทีมในยุคทศวรรษ2000เผยว่าตัวเองนั้นไม่คิดว่าจะเป็นจุดโทษอะไรอย่างที่ด่ามากกันเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นกรอบ6หลาที่เป็นพื้นที่อภิสิทธิ์ของผู้รักษาประตูอยู่แล้วด้านบูโน่เฟรนเดสที่เกมนี้ถือว่าสงบปากสงบคำแบบสุดๆเพราะถูกกดด้วยกฎกติกาใหม่ของพรีเมียร์ลีกเลือกที่จะชื่นชมบูแฮมตันว่าพวกเขาแข็งแกร่งเป็นทีมที่ดีและมีคุณภาพพวกเราแทบไม่รู้กลยุทธ์ของพวกเขาเลยเพราะมันมีการเปลี่ยนโค้ชสิ่งที่เขาทำในช่วงปรีซีซั่นมันแตกต่างกับที่พวกเขาเล่นกันในค่ำคืนนี้นอกจากนี้บูโน่เฟรนเดสก็เลยจะโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ที่ได้จากเกมนี้มันสำคัญมากที่จะเริ่มต้นด้วยชัยชนะและ3คะแนนแล้วมีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมนี่ไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดแต่เราต้องหาวิธีที่จะชนะเกมนี้ซึ่งเราเป็นฝ่ายที่ทำประตูในเกมได้และนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยชัยชนะเกมนี้ยังถือเป็นชัยชนะเกมนัดเปิดสนามครั้งที่21นอกจากนั้นก็ยังเป็นการล้างสถิติไม่แพ้เกมในบ้านยาวเป็น30เกมติดต่อกันโดยถ้านับเป็นจำนวนวันจะพบว่าพวกเขาไม่แพ้เกมในบ้านมาตั้งแต่กันยายนปี2022แล้วส่วนอังเดลนาน่ากลายเป็นผู้รักษาประตูคนที่10ที่สามารถเก็บคลีนชีทได้ในนัดเดบิวต์ของตัวเองและที่สำคัญคือชัยชนะเกมนี้ยังถือเป็นชัยชนะเกมพรีเมียร์ลีกในบ้านติดต่อกัน7เกมเข้าไปแล้วอีกด้วยถือเป็นสถิติดีสุดนับย้อนไปได้ถึงพฤศจิกายนปี2017ที่ณเวลานั้นเคยทำไว้สูงสุด8เกมนอกจากนั้นก็จะมีบทสัมภาษณ์หลังเกมจากฮีโร่คนยิงประตูชัยประเดิม3คะแนนแรกของฤดูกาลอย่างลาเฟลวาลานโดยเขาได้กล่าวว่าผมมีความสุขมากๆมันเป็นเกมที่ยากในการเจอกับทีมที่ดีมากๆที่เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีโดย3คะแนนและคลีนชีทสปิริตของทีมดีอยู่แล้วแต่เรายังต้องปรับปรุงกันต่อเราต้องการที่จะแข็งแกร่งและยากที่ใครจะเอาชนะได้เราต้องเชื่อมโยงถึงกันในสนามและดุดันซึ่งเกมนี้เราทำได้ดีเราพัฒนาในจังหวะของบอลและเล่นกับลูกบอลได้ดีขึ้นซึ่งเรามีความใจเย็นกันมากขึ้นปิดท้ายที่เอเด็กเทนฮากเลือกจะพูดว่าอย่างน้อยผมพอใจกับชัยชนะที่ได้มามันคือการต่อสู้ตอนรับการกลับมาเปิดซีซั่นถ้าคุณเห็นผลงานของบูฟในช่วงปลีกซีซั่นพวกคุณจะเข้าใจเองว่าพวกเขามีดีในตัวและเราโชคดีที่ได้3คะแนนมามันไม่มีเกมไหนที่ง่ายได้เพราะนี่คือพรีเมียร์ลีกบูฟเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่แน่นอนว่ามันดีขึ้นกว่านี้ได้อีกสำหรับเราพอใจกับชัยชนะแต่เรารู้ว่าเราดีกันมากกว่านี้ได้อีกเราต้องตามให้ทันไดนามิกของเกมที่คู่แข่งนำเสนอออกมาเท่ากับว่าจบแมตช์เดย์ที่1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้า3คะแนนบนพื้นฐานความโชคดีมาได้และรั้งอันดับที่7ของตารางซึ่งจากนี้มีเวลาพักกัน1สัปดาห์เพื่อสู้กันต่อในเกมการไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ในนัดต่อไปวันที่19สิงหาคมนี้ครับ